การนำพาของพรรคตลอดระยะ60ปีผ่านมาเว้าได้ว่าประเทศชาติของพวกเฮานี้มีการเติบใหญ่ขยายตัวอย่างรอบด้านซึ่งได้ว่าบ่มียุคใดสมัยใดที่ฮุ่มเฮืองเหลืองเลื่อมคือปัจจุบันนี้ได้ไปฮอดไปถึงพนักงานพวกเฮาได้ไปฮอดไปถึงและก็ได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมนำพาพ่อแม่ป่าชนบรรดาเผ่าเฮ็ดอันใดให้แก้ไขความทุกข์ความยากอันนี้มันความเป็นห่วงเป็นใยของพรรคของรัฐดีใจหลายมีหยังบ่เทียบเท่าบ่ได้บุญคุณของพรรคที่ว่าใหญ่ดวงที่สุดต่อรุ่นสืบทอดพวกเฮานี่นะอยากให้พยายามโศกหู้ฮำเฮียนเดินตามพรรคและนับมือนับจะก้าวหน้าและขยายตัวหลายกว่านี้อีกตื่มรุ่นลูกรุ่นหลานก็แม่นว่าจะเป็นเจ้าของประเทศชาติจะเป็นเจ้าของดินรอนตอนหญ้าก็เห็นว่าพรรคของเฮาได้ถึงว่าจะเติบใหญ่ด้วยในเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่มีความยุ่งยากแต่ก็มีหัวคิดประดิษฐ์สางเว้าร่วมแล้วแล้วก็บ่มีในระยะใดของประวัติศาสตร์ของศาสตร์แล้วที่มีการสร้างสาพัฒนาและเจริญรุ่งเรืองภายใต้การนำพาของพรรคว่าสมถึงแล้วคือปัจจุบันนี้จะต้องได้เอาใจใส่เพื่อฮู้เกี่ยวกับปัญหามูลเสื้อและประวัติศาสตร์ของศาสตร์ของพรรคเฮาเป็นพรรคของชนชั้นกรรมกรยามใดก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ต่อประเทศชาติตลอดมาและก็ต่อไปที่สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมานี้ก็ได้เหตุการณ์พัฒนาก่อสร้างเนาะในเบื้องต้นทวิตเกิดแม่นการปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติมีสุขภาพเข้มแข็งเนาะและเป็นผมโพผมใส่ให้ลูกให้หลานพวกเฮาแล้วแล้วก็ขออวยพรบรรดาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเนาะในโอกาสนี้จงมีแต่ความสุขสมหวังทุกประการเหน่าเหม็นขึ้นมาจะเอาอะไร
ะชิงใครจะชังมันก็ช่างผัวเขาแค่ตัวเรารู้เราช่างเขาปะไรใครจะชักใครจะแช่งใครจะแกล้งใครจะยันก็ให้ช่างหัวมันก็ให้ปล่อยเขาไปใครจะชมใครจะเชิดว่าประเสริฐเลิศรู้ตัวเรารู้เราเอ้ยเราเราขาวเราแดงเล่ากำแหงคือเถาสุภาไปเอาแก้วเข้ามาเล่าบุญเล่าไหว้เล่าลมเล่าตายนี่จังมันแม่นปลุงเอ้ยว่าละว่าน้าเล่าเอ้ยจังแม่นฟังเลยเจ้าอีแม่ดอกกระโดนเว้าเพิ่นคนมันมีหลายประเภทมีคนซั่วหาเหตุกวนบ้านกวนเมืองประชาชนฝืดเครื่องละไปทั่วประเทศพวกเล่าแดงพีเพศปุ่นศาสนาปุ่นราชบัลลังก์ของเล่ารวมกอพวกผู้เฮาตั้งแต่พ่อเคยนับถือมานับถือองค์ละสายอูหัวเนื้อเก่ามุ่นของเล่าตั้งแต่เก่าขังลึกดำบรรละมีของสำคัญศักดิ์สิทธิ์ของศาสตร์เฮาบ่ได้ประมาทดูถูกดูแค้นถือเป็นแจวเป็นแหวนอู่ดมล้ำค่าบ่คือกับคนป่ามนุษย์เถื่อนเล่าแดงของที่หักแสนแพงอันไหนก็บ่ไหวเลยคนลมมักใจว่าเป็นสิงหัวเมาว่ามันเป็นหูเงาสังคมขุดหีดกับตั้งเป็นผู้ขีดตัดสิทธิ์เสรีพวกมนุษย์อัปปีเล่าแดงมันว่าเอานับแต่มันมาพาคนลมมันลั่งจนอีหยังบ่ยังเหลือเกียงไว้ห้อยมันมาเว้ามาอ้อยตัวเยอะประสาเพื่อเป็นสากตั้งตาคนเล่าทั้งศาสตร์ให้มีเอกลาชเป็นเจ้าตัวเองโตบ่ต้องมาเสงพวกลัทธิแนวๆแนวคิดคิดเท่าคนป่าคนดอนลูกน้องแก้วหัวงอนหวังเอาเล่าเป็นถาดนับแต่เอกลาชสืบต่อกันมามันเริ่มจับประสาทั้งหน่อยทั้งใหญ่มันละกวดต้นไรไปสัมมนามันบ่จักอัญญาผู้น้อยผู้ใหญ่ของรัฐบาลโดยเฉพาะแม่นทหารหรือนายตำรวจมันจังเก็บจังกวาดอย่างหน้าตาเสยเพราะมันได้สะลือสมคำมันว่ามันบังคับเข้าป่าดงหกพงไผ่บางคนนั่นตกเวียงไส้ดินแดนอุบาทมรสุมขาดธาตุเกณฑ์ขาคนเล่าขอให้พวกหมู่เฮาจำเอาไว้แด่โอ้ลุงเอ้ยบ่มีวันสิได้แวะกลับตาวขึ้นมาใครไปตกก็ต้องสิ้นสิว่าตามคำบอกไว้คือนรกคุ้มใหญ่โลหะคุ้มพี่จำไว้ให้ดีหมอลำสิบอกพวกเราแดงปอกหลอกจากเนื้อเถือหนังเฮ็ดไปตามลำพังของความบาปวังบ่ได้โศกได้หวังว่าไผสิตายมันบังคับได้หลายปัดว่าเพิ่นลำเลิศว่ามันนั่นประเสริฐก้าวหน้าถึงท้องการปกครองนี้แต่มันสลาดทักแท้มันเป็นเมืองขาดธาตุใส่ช่วยให้แก้วความปวดเดือดเป็นแปลตลอดเนื้อและไตภัยพิบัติครั้งใหญ่ในยุคประวัติการโอ้ลุงเอ้ยที่เขาทรมานคนเล่าขังไผ่บ่ว่านายหรือไผ่เขาว่าปฏิกันว่าหาเป็นคนพานคุณศึกยิ่งใหญ่มันนั้นบังคับให้เฮ็ดเวียกสรรพสิ่งหน้าหน้าบางคนนั้นอานาถาไตอึดไตยากตายเพราะความทุกข์ยากอึดเขาอึดป่าตายย่นบ่มีอย่าเก็บเป็นไข่ป่วยบางคนนั่นเป็นลอยอ่อนเพียเพียขาเป็นนาเวทนาเวนกำนวดพวกเราแดงคือจังเพชรสักขาดตัวใหญ่อัธรรมมันโมโหเวนกำในธรรมพสูตรจักน้อยดื้อเวนกำสีน้ำดูดเมื่อเสื้อเมื่อสายเขาสิผ้ากันตายคือขวัญกังให้ประสสุนเบาภัยบ่ปรารถนามีแต่ความสงกาละบ่เป็นตายโยเกิดเป็นมือมีแต่ครูไปสัมมนาแม่นผู้เฒ่าศาลามันก็บ่เอาไว้มันนั่นบังคับให้เอาไปคือควายจังแม่นซาตาช่วยประชาชนยุคนี้ถ้าเฮาคิดตนที่บ่ต้องเบิ่งไปดุลต้องแม่นลาซะจนปกครองประเทศหรือแม่นพวกพิเทศแปลกหน้าปอมตามาในรูปกายาของคนทั้งแทงว่าสิมาตุกแต่งในการปกครองเลยมาหิบเอาของประชาชนจนเกี่ยงเอาจนหมดจนเสียงสร้างมางัวควายบาดเศรษฐีคนรวยสัมผัสแห่งลำบากคือผู้ทุกข์ผู้ยากนับมือสิตายกะละเกิดวุ่นวายโกลาหลมักไงส่วนว่าเป็ดหรือไก่มัน
บ่ให้ขายว่าเป็นการขยายในพื้นผูกขาดผสมมันประกาศเป็นเจ้าตัวเองกะเลยอ้วนละวิ่งพอความเมาไรบัดสะซุนเบื่อหน่ายเห็นแก่งกับตาเป็นระบอบมายาของมันบังเกิดว่ามันเป็นกำเนิดเดือดทอดประสาซุนภาคสนละวุ่นพบความหยั่นสั้นลัทธิมันได้กันมาจากคุ้งม่านมาประหัดประหารเป็นผู้สูบกินเลือดเอาจนมดจนเหือดละพี่น้องประสาปัตระวิทนาคนเล่าเรียพอสมพอควรมวนมวนไว้ก่อนตอนนั้นนะพ่อเขาสาหัวกะลี
สืบทอดเอาไว้ตั้งหลายเส้นคอนคอยหากดินลาวคอยหากคนลาวหากสนทุกเผ่าของลาวทุกคนอยู่ใสก็ห่วงเมืองลาวเหลือล้นห่วงหากทุกคนที่เป็นสาดลาวจะยังกะลึงหาทิ่นคิดถึงแดนดินนั้นอยู่บ่อเศร้าถึงกายจะสื่นบนพื้นดินเขาแต่ใจมันเศร้าเววาระทมจึงห้องเป็นเพลงปากสายลงไปด้วยใจเลือกคมฝากสายลมบอกว่าค่อยระทมห่วงบ้าระบมพอห่วงห่วงลาจบน้องไปนั่นกับแมนเพลงคอยหักเมืองลาวลาวเอ้ยลาวลาวขาวลาวแดงลาวคำแหงคือเถาสุภาไปเอาแก้วเข้ามาลาวบุญลาวไหว้ลาวลมลาวตายนี่จังมันแม่นปลงเอ้ยว่าละว่าน้อลาวเอ้ยจังแม่นฟังเด้อเจ้าอีแม่ดอกกระโดนเว้าเพิ่นคนมันมีหลายประเภทมีคนซั่วหาเหตุกวนบ้านกวนเมืองประชาชนฝืดเครื่องละไปทั่วประเทศพวกเราแดงพิเพศปุ่นศาสนาปุ่นราชบัลลังก์ของเรารวมก่อพวกผู้เฮาตั้งแต่พ่อเคยนับถือมานับถือองค์ละสายหัวเนื้อเก่ามูลของเราตั้งแต่เก่าครั้งดึกดำบรรพ์ละมีของสำคัญศักดิ์สิทธิ์ของศาสตร์เฮาบ่ได้ประมาทดูถูกดูแค้นถือเป็นแจวเป็นแหวนอู่ดมล้ำค่าบ่คือกับคนป่ามนุษย์เถื่อนเล่าแดงของที่หักแสนแพงอันไหนก็บ่ไหวเลยคนลมมักใจว่าเป็นสิ่งมัวเมาว่ามันเป็นหูเงาสังคมกูดหีดกับทั้งเป็นผู้ขี้ตัดสิทธิ์เสรีพวกมนุษย์อปีเล่าแดงมันว่า
เอานับแต่มันมาพาคนลมบันลังจนอีหยังบ่ยังเหลือเกียงไว้ห้อยมันมาเว้ามาอ้อยตัวยัวปะซาเพื่อเป็นสากตังตาคนเล่าทั้งศาสตร์ให้มีเอกลาชเป็นเจ้าตัวเองตัวบ่ต้องมาเสงพวกลัทธิแนวๆแนวคิดขี้เท่าคนป่าคนดอนลูกน้องแก้วหัวงอนหวังเอาเล่าเป็นถาดนับแต่เอกลาชสืบต่อกันมามันเริ่มจับปะซาทั้งหน่อยทั้งใหญ่มันละกวดต้นไล่ไปสัมมนามันบ่จักอัญญาผู้น้อยผู้ใหญ่ของรัฐบาลโดยเฉพาะแม่นทหารหรือนายตำรวจมันจังเก็บจังกวดจางหน้าตาเสยเพราะมันได้สะลื้ยสมคำมันว่ามันบังคับเข้าป่าดงหกพงไผ่บางคนนั่นตกเวียงไส้ดินแดนอุบาทมรสุมขาดถาดกินขาคนลาวขอให้พวกหมู่เฮาจำเหมาไว้แน่อูลุงเอ้ยบ่มีวันสิได้แวะกลับตาวขึ้นมาใครไปตกก็ต้องสิ้นสิว่าตามคำบอกไว้คือนรกคุ้มใหญ่โลหะคุ้มพี่จำไว้ให้ดีหมอลำสิบอกพวกเราแดงปอกหลอกจากเนื้อเถื่อนหนังเฮ็ดไปตามลำพังของความบาปหวังบ่ได้สุขได้หวังว่าไผสิตายมันบังคับได้หลายปัดว่าเพิ่นลำเลิศว่ามันนั่นประเสริฐก้าวหน้าถึงท้องการปกครองมีแต่มันสลาดทักที่แท้มันเป็นเมืองขาถาดใส่ช่วยให้แก้วความปวดเดือดเป็นแปลตลอดเนื้อและไตภัยพิบัติข้างใหญ่ในยุคประวัติการโอ้ลุงเอ้ยที่เขาทรมานคนเล่าข้างไผ่บ่ว่านายหรือไผ่เขาว่าปฏิการว่าหาเป็นคนพานคุณศึกยิ่งใหญ่มันนั้นบังคับให้เฮ็ดเวียกสรรพสิ่งหน้าหน้าบางคนนั้นอาณาถาไตอึดไตอยากตายเพราะความทุกข์ยากอึดเขาอึดป่าตายย่นบ่มีอย่าเก็บเป็นใครป่วยบางคนนั่นเป็นลอยอ่อนเปียเพียขาเป็นนาเวทนาเวนกำนวดพวกเราแดงคือจังเพชรสักขาดตัวใหญ่อัธรรมมันโมโหเวนกำในธรรมพสูตรจักน้อยดื้อเวนกำสีน้ำดูดเมื่อเสื้อเมื่อสายเขาสิพากันตายคือขวัญกังให้ปัสสุนเบาภัยบ่ปรารถนามีแต่ความสงกาละบ่เป็นตายโยเกิดเป็นมือมีแต่ครูไปสัมมนาแม่นผู้เฒ่าศาลามันก็บ่เอาไว้มันนั่นบังคับให้เอาไปคือควายจังแม่นซาตาช่วยประสาสนยุคนี้ถ้าเฮาคิดตนที่บ่ต้องเบิ่งไปดุนต้องแม่ลาสะจุนพกคล้องปันเทศหรือแม่นพวกพิเทศแปลกหน้าปอมตามาในรูปกายาของคุณทั้งแทงว่าสิมาตุกแต่งในการปกคล้องเลยมาหิบเอาของประสาสนจนเกี่ยงเอาจนหมดจนเสียงสร้างมางัวควายบาดเศรษฐีคนรวยสัมผัสแห้งลำบากคือผู้ทุกข์ผู้ยากนับมือสิตายกะและเกิดวุ่นวายโกลาหลมักใหญ่ส่วนว่าเป็ดหรือไก่มันบ่ให้ขายว่าเป็นการขยายในพื้นผูกขาดผสมมันประกาศเป็นเจ้าตัวเองกะและอ้นละวิ่งพอความเมาลายบัดสะสนเบื่อหน่ายเห็นแก่งกับตาเป็นระบอบมายาของมันบังเกิดว่ามันเป็นกำเนิดเดียดทอดประสาสนภาคสนละวุ่นโยบความยันสันลัทธิมันได้กันมาจากกรุงม่านมาประหัตประหารเป็นผู้สูบกินเลือดเอาจนหมดจนเหนือดละพี่น้องประสาปตะวิทนาคนเล่าเนี่ยพอสมพอควรมวนไว้ก่อนเท่านั้นนะเป็นเพื่อนพ่อ
จำป่าเจ้าเอ๋ยบอกเลยลูกเล่าคนนี้บ่มีสักนาทีสิลืมแผ่นดินแม่พ่อฝากดวงจำป่าน้ำปราถนาไปฮอดคนรอว่าคอยสิกราบเพื่อพ่อให้รอฟังหมอลำน้ำกันจบน้องไปนั่นกับแมนเพลงคอยหักเมืองลาวหวังว่าคงถึกเ
ดวงวิญญาณ